ก็คือว่าเขากลัวว่าจะติดลูกหลานครับแต่ตอนนี้ก็ได้ทำความเข้าใจก็เปลี่ยนเป็นเอาป้ายลงเรียบร้อยแล้วครับเข้าใจกันดีแล้วครับที่ผมว่าต้องมีการพูดถึงเรื่องของความมั่นคงอ๋อไม่มีเป็นการเข้าใจกันของทางร้านได้เลยครับผมตอนนี้เข้าใจกันดีแล้วครับเอาไปออกเรียบร้อยแล้วนอกจากร้านนี้เราพบว่ามีร้านอื่นๆไม่มีครับไม่มีตรวจสอบในพื้นที่แล้วไม่มีแล้วหลังจากนี้เราต้องทำความเข้าใจกับร้านอื่นๆทั่วพื้นที่ด้วยไหมครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับก็ทำกับประชาสัมพันธ์ไปทั่วครับผมต่อไปนี้ไม่น่ามีแล้วครับเบื้องต้นตอนนี้เราคุยกับทางร้านว่าไงบ้างครับก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าถ้าเกิดเกี่ยวกับมันอาจจะเสียมีผลกับการท่องเที่ยวครับเขาเข้าใจดีครับเรียบร้อยแล้ว